นายวรวิ์สุขบุญนะครับเลขาธิการคณะกรรมการปปชได้เปิดเผยขั้นตอนการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสอสอและสอวอนะครับว่าในส่วนของสอวอนั้นครบกําหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน60วันไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบางคนยังไม่ยืน่นเนื่องจากว่ายัางรวบรวมไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่ากฎหมายใหม่อนุญาตให้ขอขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละ30วัน ขณะที่สสเองก็จะครบกําหนดในวันนี้นะครับหากใครยื่นไม่ทันก็ยังสามารถขอขยายเวลาไปได้อีก30วันเช่นเดียวกับสอวอนะครับทางนี้ทางด้านของเลขาธิการปปชเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาในการอนุญาตนะครับ ส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีหากเป็นคณะรัฐมนตรีเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องให้เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายในไม่เกิน30วันเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายดอนประมัดวินัยน,นะครับไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นและรับตําแหน่งใหม่ตามกฎหมายใหม่ของปปชเพราะจะยึดจากการยื่นในครั้งแรกที่เข้ารับตําแหน่งแต่ก็ไม่ห้ามหากใครจะยื่นไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อให้ปป,ปชเนี่ยทำการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามครับหากปปชพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยเรื่องทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดก็สามารถขอให้ชี้แจงได้นะครับทางนี้ครมที่พ้นตาแหน่งและครมใหม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในวันที่17กันยายนี้นะครับ นอกจากนี้ครับในขาธที่การปปชยังได้ปฏิเสธข่าวเรื่องของการชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกร,รัมรีในคดีทุจริตในโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการปป,ปชและสำนักง,งานปป,ปชนะครับโดยไม่ขอระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใดแต่ว่าเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวที่ชัดเจนต่อสื่อมวลชนอีกครั้งครับ